เละเทะมากอ่ะไม่สนุกเลยไม่ตลกเลยไม่มันเลยถ้าพูดภาษาหนอนหนังก็คือเป็นหนังห่วยเรื่องนึงอ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังชาแนลนี่ก็เป็นอีกครั้งที่รู้สึกว่าก็วันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เรื่องแวนการ์ดให้มันจบที่ปีนี้เถอะแหละต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังเฉินหลงแห่งปี2020นะครับจั่วไว้แค่นี้ก่อนเลยผมไม่ชอบเฟลมากเฟลสุดๆพอพูดถึงเฉินหลงปั๊บเรานึกถึงอะไรแอคชั่นคอมเมดี้สมัยผมเด็กๆอ่ะผมเกิดมากับเฉินหลงเลยนะแล้วเราก็จะดูเฉินหลงในหนังฟัดฟัดวิ่งวิ่งวิ่งฟู่วิ่งสู้ฟัดฟัดฟัดใหญ่ๆฟัดเล็กๆฟัดใหญ่อีลุงตุงนางอยู่เนี่ยแล้วมันก็จะมีหนังที่เราจำได้นะนึกไวๆนะตอนนี้ก็จะมี Police Story Rush Hour แล้วผมก็รู้สึกว่าเฉินหลงเนี่ยเป็นแอคชั่นสไตล์หนึ่งคนที่ครีเอทซีนแอคชั่นได้ดีมันไม่ใช่แค่มันอย่างเดียวอ่ะมันตลกด้วยแล้วเอกลักษณ์ของเฉินหลงคือจะใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวสมมติเข้าไปคาสิโนใช่ไหมเราก็จะลอดใต้โต๊ะแล้วมันไปหยิบนู่นหยิบนี่หยิบลูกเต๋าปลาใส่ปลาปลาปลาแล้วตัวผู้ร้ายมันก็จะโอ๊ย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 อะไรเงี้ยและไอ้คอมเมดี้ตรงนี้แหละมันลิงก์เข้ากับทีมภาคก่อนจะพูดถึงเรื่องทีมภาคผมขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนผมเคารพนักภาคทุกคนโดยเฉพาะอารองที่มาพากย์เป็นเฉินหลงในครั้งนี้ต้องบอกว่านักพากย์ทุกคนทำหน้าที่ได้ดีแต่ต่อจากนี้ผมถือว่าวิจารณ์กันในมุมของคนดูที่มีต่อผลงานเราอยู่กับเฉินหลงพร้อมเสียงพันธมิตรมาหลัก10ปีเราเห็นหน้าเฉินหลงมาปั๊บเราก็ได้ยินเสียงหน้าโต๊ะมีลูกคู่เป็นหน้าติงกับทีมพากย์พันธมิตรเราก็จะได้ยินบรรยากาศการตบมุกแบบพันธมิตรนะที่แบบโอ้ไม่โบ๊ะบะโบ๊ะบะไปมาอะไรเงี้ยเป็นมุกที่ร่วมสมัยด้วยแล้วก็ตบกันโบ๊ะบะตลกสนุกสนานแต่ครั้งเนี้ยไม่ใช่ทีมภาพพันธมิตรถามว่าผมมีปัญหาอะไรไหมมากเลยล่ะเพราะผมรู้สึกว่าพอมันไม่ได้ทีมภาพพันธมิตรมันไม่ได้กลิ่นไอความตลกแบบพันธมิตรที่ซ้อนอยู่กับหนังเฉินหลงในแบบที่เราคุ้นเคยเนี่ยผมรู้สึกหนังเฉินหลงมันซีเรียสขึ้นเยอะพอซีเรียสขึ้นเยอะปั๊บเหมือนกับเราไปดูหนังเฉินหลงอีกครั้งที่ลุกภูมิฐานขึ้นซีเรียสขึ้นนิ่งขึ้นและมันฝืดเข้าใจไหมครับคือการจั่วว่านี่คือแอคชั่นคอมเมดี้แต่ฝืดสำหรับผมนี่คือปัญหาใหญ่มากมันเป็นหนังตลกและฝืดนั่นหมายความว่ามันเป็นหนังคอมเมดี้ที่ไม่ประสบความสำเร็จนะสำหรับผมนะแวนการ์ดเนี่ยถ้าใครไปดูมาแล้วอ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเฉินหลงภาคเนี่ยมีบทบาทในซีแอคชั่นน้อยมากคำว่าน้อยคือเฉินหลงในภาคเนี้ยไม่ได้ลงไปบู้คุกฝุ่นอีกแล้วนะครับผมเราก็จะได้เห็นเฉินหลงในมุมที่แอคชั่นนิดหน่อยมีส่วนร่วมกับซีนแอคชั่นอยู่นิดหน่อยแล้วก็เล่นตลกโบ๊ะบ้านมากมายแต่บรรยากาศในนั้นน่ะมันยังคงเป็นสไตล์แอคชั่นในแบบที่เฉินหลงเคยเป็นคราวเนี้ยมาสู่ปัญหาต่อไปเลยปัญหาต่อไปคือผมมีความรู้สึกว่าไม่มีใครมาแทนที่เฉินหลงได้จริงๆสาเหตุที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเฉินหลงเป็นแอคชั่นสตาร์ที่มีอายุงานมากแล้วอายุมากแล้วนะเขาก็ไม่สามารถเล่นคิวบูหนักหน่วงได้โลดโผนได้มากมายนะครับผมเฉินหลงก็จะอยู่อีกโพซิชันหนึ่งแต่ไอ้ส่วนโพซิชันที่เฉินหลงไม่สามารถที่จะรับหน้าที่ตรงนั้นได้อีกแล้วอ่ะมันก็จะมีนักแสดงที่ตัวหนังเขาครีเอทขึ้นมาใหม่เพื่อแทนที่ตรงนั้นเอามาเติมเต็มพูดคำนี้ดีกว่าเอามาเติมเต็มในหนังเฉินหลงครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกได้ว่าเขาพยายามทำเต็มที่ที่สุดให้มันแบบว่าหนังมันยังโอเคที่สุดมันยังคงกลิ่นอายความเป็นเฉินหลงให้ได้มากที่สุดแต่สำหรับผมอ่ะมันไม่ได้อ่ะยังไงมันก็ไม่ได้จริงๆอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยมันเหมือนทุกคนพยายามเป็นเฉินหลงอ่ะผมมีคำถามเลยตัวหลักที่มีส่วนร่วมกับแอคชั่นมีใครพยายามเป็นตัวเองมั่งแบบที่ไม่พยายามเป็นเฉินหลงอ่ะสำหรับผมเลยรู้สึกว่าโอ้โหแม่งเฟลไม่พอยังรู้สึกจืดแล้วรู้สึกเสียความรู้สึกด้วยและอีกอย่างนึงด้วยถ้าพูดถึงโมเมนต์นี้นะต้องพูดถึงช่วงซีนหนึ่งอันนี้ผมถือว่าสปอยอยู่ในระดับที่รับได้แล้วกันแต่มันจะสปอยนิดหน่อยนะครับ
ประมาณสัก 0.5% ประมาณนั้นแล้วกันมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่ตัวเฉินหลงถูกถามว่าเฮ้ยเนี่ยคุณเป็น CEO แล้วคุณยังแบบต้องมาลงมือทำงานเองอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยและเฉินหลงเขาก็ได้พูดในซีนออกไปว่าผมเป็น CEO ก็จริงแต่ผมต้องช่วยลูกน้องพาลูกน้องถึงฝั่งช่วยลูกน้องกลับมาให้ได้ประมาณนั้นผมว่าไอ้ซีนโมเมนต์ตรงเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่เฉินหลงอยากจะบอกกับคนดูทุกคนแหละว่าจริงๆอ่ะเขาจะพักเลยได้ไหมได้เขาจะพักเลยก็ได้แต่เฉินหลงมันไม่ใช่คนคนเดียวผมเคยดูด้วยเฉินหลงสัมภาษณ์ในงานผมจำไม่ได้แล้วงานอะไรแต่เขาพูดถึงทีมเฉินหลงนี่แหละแล้วเขาพูดถึงตัวเขาว่าเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานที่ทุกคนรู้จักเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแล้วมันคือทีมงานที่มีอีกแล้วก็หลั่งน้ำตาแล้วก็เศร้ากันเข้าใจไหมครับคือไอการใส่ซีนนี้เข้ามาในหนังเนี่ยเขาน่าจะต้องการบอกอะไรแบบนี้แหละว่าเฮ้ยจริงๆเขาพักได้ไหมพักได้เลยเว้ยคนดูทุกคนเขาพักได้เลยแต่เขามีลูกทีมเขาที่ถ้าเขายังมีแรงพาไปไหวเขาก็จะพาไปแต่เรื่องนั้นอ่ะมันก็ส่วนหนึ่งแต่หน้าตอนเนี้ยไฟแนลที่ออกมาเนี่ยผมเฟลมากและอีกเรื่องนึงคือผมจะพูดเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกแต่ก่อนจะไปเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกนะทุกคนรู้ว่าผมดูหนังถูกไหมเป็นนักรีวิวหนังก็ดูหนังเยอะทำงานตัดต่อด้วยแล้วช่างตัดต่อมักจะใส่แบบหูฟังเป็นเฮดโฟนครอบอ่ะครอบหูอ่ะใส่หูฟังโอเอียที่แบบครอบหูไปเลยเออนั่นแหละในการตัดต่อเพื่อเก็บงานเพื่ออะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบเก็บดีเทลจุกจิกเวลาเขาเรียกศัพท์เทคนิคเรียกซอยประเด็นเก็บงานมิกเสียงเก็บเสียงทำเรื่องเสียงต่างๆเนี่ยมันก็จะแบบต้องใช้โอเอียเพื่อให้เก็บรายละเอียดนะเอารายละเอียดของเสียงจุกจิกมันต้องไม่มีเลยอะไรเงี้ยแล้วช่วงแรกๆที่ผมได้แว่นออฟตัดมาเนี่ยผมก็ถอดลืมตัวปกติเราใส่แว่นไงเราจะใส่โอเอียเราก็จะถอดแว่นใช่ไหมเพราะว่ามันปกติใส่แว่นน่ะมันจะแบบใส่โอเอียไม่ถนัดมันจะกดแว่นมันใหญ่ขาแว่นมันใหญ่ไงแต่ลืมไปว่าเหี้ยดูดิมันบางผมก็เลยลองใส่เนี่ยเนี่ยหูฟังแบบเนี้ยเราใส่ไปเลยฮะไม่รู้สึกติดขัดนี่หล่อเลยเห็นป่ะไม่มีอะไรหรอกเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าแม่งเออว่ะมันทำแบบนี้ได้ด้วยคือมันใส่แว่นแล้วใส่หูฟังไปด้วยได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แว่นตัวนี้มันเป็นแว่นกองแสงถูกไหมแสงสีฟ้าทุกคนก็รู้อยู่ว่าแสงสีฟ้าไอ้เหี้ยมันทำลายตาเราผมเล่าประสบการณ์ของที่บ้านผมให้ฟังแม่ผมอะทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจ้องหน้าคอมนานๆเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ป่ะแม่ผมเนี่ยมีอาการผิดปกติทางสายตาเอางี้ละกันซึ่งเกิดจากแสงสีฟ้าในจอคอมพิวเตอร์นั่นแหละซึ่งมันทำลายมันสะสมอะนะมันเหมือนควันรถที่เราสูดทุกวันแล้วมันสะสมอะเราออกไปนอกบ้านไม่ใส่หน้ากากสูดควันรถมันก็ยังสะสมเลยแสงสีฟ้าก็เช่นกันลูกตาเราจ้องมองคอมทุกวันเนี่ยแม่งแสงสีฟ้าเข้าถ้าเราไม่มีอะไรมาปิดกั้นหรือมาโปรเทคเราเลยอ่ะไอแสงสีฟ้าตัวนั้นมันก็จะจ้องร่างกายเราก็จะดูดซึมแสงสีฟ้านั้นเราก็จะได้รับแสงสีฟ้าไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็จะมีปัญหาเนี่ยมีผลใกล้ตัวผมเหมือนกันนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับแสงสีฟ้าผมจึงติดไงเนี่ยจนมาไอตัวแว่นออฟตัดเนี่ยแม่งบางด้วยทนด้วยเบาด้วยแล้วป้องกันแสงสีฟ้าไอ้เหี้ยแม่งเป็นแว่นที่รักเลย อ่ะต่อพอพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าหนังเรื่องแวนการ์ดมีการใช้สเปเชียลเอฟเฟคคอมพิวเตอร์กราฟิกเยอะมากใช้ CG กันเยอะมากเราเข้าใจว่าหนังปี2020เนี่ยตัวทีมงานอันนี้ไม่เกี่ยวกับตัวฉลองแล้วนะหมายถึงตัวทีมงานตัวผู้กำกับตัวอะไรเนี่ยคงอยากจะให้หนังมันแบบระเบิดภูเขาบอกกระท่อมเพราะว่าหนังรอบตัวเดี๋ยวนี้แอคชั่นมันก็ไม่ได้แบบมาเน้น practical อะไรขนาดนั้นแล้วไงไม่ได้เน้นจริงเลยขนาดนั้นคอมพิวเตอร์กราฟิกก็มีก็ถมๆไปถ่ายกันง่ายๆไปเมเนจเรื่อง process ก่อนถ่ายให้มันดีๆเพื่อจะได้เอาไปทำ CG ให้มันเนียนๆแล้วหนังเรื่องนี้ก็ถาโถมไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นรถเป็นซีนแอคชั่นละเบิร์ดดิฟเดิฟเป็นก็โอ้โห CG เยอะมากเยอะจนผมรู้สึกว่าหนังเฉินหลงต้องเยอะต้องใหญ่ขนาดนี้ไหมย้อนกลับไปผมเป็นหนึ่งคนที่เป็นสาวกเฉินหลงผมโตมากับเฉินหลงกับเสียงพันธมิตรผมโตมากับยุคสมัยแบบนั้นน่ะโตมาเลยนะต้องพูดว่าโตมาเลยเพราะว่าพันธมิตรอยู่กับหนังเฉินหลงเป็นหลัก10ปีเลยเราก็โตมาแล้วผมมีความรู้สึกว่าหนังเฉินหลงที่เราชอบอ่ะไม่ใช่หนังเฉินหลงที่ชุดแม่ลงไปแบบระเบิดดาวอังคารตกจากรถไฟความเร็วสูงแล้วไม่ตาย
ถูกชนรถหมุนสีตลบปุ๊บปุ๊บไม่ตายเราไม่ได้รักเฉินหลงตรงนั้นน่ะเรารักเฉินหลงที่ผู้ชายซื่อๆกับเหตุการณ์ที่เล่าแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องลึกลับซับซ้อนมากแล้วแอคชั่นบวกคอมเมดี้ในแบบซื่อตรงความแอคชั่นคอมเมดี้มันก็คือความซื่อตรงที่เฉินหลงมีนั่นแหละในสมัยก่อนเนี่ยเราดูแอคชั่นสตาร์มันก็จะมีการวางท่าสมัยก่อนนะมันจะมีการวางท่ามีท่ามวยมีท่าล้ำขึ้นมาแบบโอ้ยมันดูไม่ใช่ปกติอะตัวเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานเนี่ยเขาเป็นแอคชั่นสตาร์ยุคใหม่ในยุคนั้นนะเขามาใหม่ๆเนี่ยเขาก็ต้องพยายามหาจุดยืนให้ตัวเองสิ่งที่เขาทำก็คือทำให้มันดูจริงใจมากขึ้นโดยที่ไอ้เหี้ยไม่ใช่ต่อยโต๊ะแล้วยังเก๊กกันอยู่ไม่ใช่แบบต่อยโต๊ะแล้วปุ๊กปุ๊กปุ๊กแล้วมันยังตั้งท่ากันอยู่ของเฉินหลงก็คือถ้าต่อยถูกโต๊ะปุ๊กอย่างนี้เลยมันเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ในแบบเฉินหลงไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนะติดตาก็คือไอ้หนุ่มซื่อๆสถานการณ์ตรงไปตรงมาที่แบบไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นสำหรับผมนะไอ้ความใหญ่โตแบบนี้ไอ้ความอลังการแบบนี้โอ้โหมึงระเบิดภูเขาเผากระท่อมใหญ่โตอัดเอฟเฟกต์ CG สิงโตปลอมมันฟลอนรัดฟัดเหวี่ยงแบบนี้เราไม่ได้อินกับตรงนี้เราอินกับความซื่อตรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่แวนการ์ดกำลังเป็นอยู่ณตอนนี้มันยิ่งถีบผมออกมามันยิ่งถีบแฟนเฉินหลงอย่างผมอะให้ออกมาเรื่อยยิ่งนานวันเข้ายิ่งผมรู้สึกอะไรรู้ป่ะผมเริ่มแบบเหมือนถูกหนังเฉินหลงอ่ะผลักไสไล่ส่งอ่ะเหมือนแฟนเฉินหลงอย่างผมอ่ะถูกหนังเฉินหลงอ่ะผลักออกยิ่งนานวันเข้ายิ่งแบบหนังเฉินหลงมันยิ่งผลักผมออกจากคนที่ชอบมันเริ่มกลายเป็นแบบไอ้เหี้ยทำไมเราถูกคนที่รักทำร้ายความรู้สึกผมเป็นอย่างนั้นเลยนะความรู้สึกผมเหมือนกับว่าไอ้ทำไมเราเหมือนถูกคนที่รักทำร้ายว่ามันถูกผลักออกมาทั้งที่เราก็พยายามตามดูนะมีกี่ภาคกี่เรื่องเราก็พยายามตามดูแต่ทุกครั้งที่ไปดูเขาก็จะผลักยิ่งนานวันเข้ายิ่งผลักออกมาอันนี้เราวางเรื่องเฉินหลงในวัยเกษียณลงไปนะครับอันนั้นถ้าใครเป็นแฟนเฉินหลงก็จะรู้อยู่แล้วว่าเฉินหลงจริงๆเนี่ยเขาก็อายุมากแล้วเขาไม่ได้สามารถเล่นคิวบู้หนักหน่วงเลยขนาดนั้นซึ่งความเป็นเฉินหลงในแบบก่อนๆเนี่ยถ้าคุณยังโหยหาอยู่เนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นแหละเพราะฉะนั้นตรงนั้นอ่ะเราเข้าใจแฟนเฉินหลงเราเข้าใจแต่ในเรื่องอ่ะตัวละครที่เขาพยายามใส่เข้ามาเพื่อเติมเต็มในส่วนโลดโผนในเมื่อเฉินหลงโลดโผนเองไม่ได้แล้วอ่ะเขาก็เลือกครีเอทตัวละครใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มาเติมเต็มความโลดโผนในหนังเฉินหลงไม่ต้องเฉินหลงโลดโผนเองก็ได้แต่ให้มีตัวละครใหม่เข้ามาโลดโผนแทนไม่มีใครพยายามเป็นตัวเองเลยนอกจากพยายามเป็นเฉินหลงอะในเรื่องเนี้ยผมเหมือนไปเห็นหนังเฉินหลงที่ลายล้อมด้วยคนที่พยายามจะเติมเต็มหนังเรื่องนี้ให้มันดูเป็นเฉินหลงที่สุดอะแต่สุดท้ายมันไม่ใช่อะผมเลยมีคำถามอยู่หนึ่งคำถามเลยในใจผมนะตอนเนี้ยถ้ามันจะออกมาเป็นแบบเนี้ยเลือกให้เฉินหลงมีสตันเลยดีไหมอันนี้ความคิดผมนะความคิดผมคนเดียวความคิดผมส่วนตัวผมมีความคิดนี้เข้ามาในหัวเลยเว้ยว่าเฮ้ยถ้ามันจะออกมาเป็นฟิลเนี้ยให้เฉินหลงมีสตันแมนเลยไหมแล้วเล่าหนังในแบบที่เคย practical ไม่ต้องไปลงทุนแบบโอ้โหมหาศาลมากแต่เน้นความจริงใจเน้นความซื่อๆเนื้อเรื่องง่ายๆไอ้หนุ่มคนนึงที่ซื่อๆเรื่องซื่อๆคาแรคเตอร์ซื่อๆดีเลวชัดเจนขาวกับดำชัดเจนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยให้แบบเฉินหลงมีสตันไหมผมในฐานะแฟนเฉินหลงผมรับได้เว้ยถ้าเฉินหลงจะออกบอกว่าหนังเรื่องนี้ภาคเนี้ยมีสตันนะแต่ทุกคนจะยังได้เห็นความเป็นเฉินหลงอย่างเต็มที่ที่สุดผมส่วนตัวณตอนนี้นะผมรับได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนเนี้ยผมไม่ชอบเลยแต่สมมุตินะถ้าผมพูดประโยคนี้ให้แจ็คกี้ชานฟังเชื่อไหมว่าแจ็คกี้ชานจะรู้สึกว่าไม่ชอบคำพูดนี้ของผมมากๆรู้ตัวเลยเพราะไอ้เหี้ยแอคชั่นสตาร์ต้องมีสตันทำไมกูเนี่ยแม่งเก่งยิ่งกว่าสตันอีกวันหนึ่งพอมันอายุมากแล้วกูต้องมีสตันเหรอนึกภาพออกไหมครับมันเหมือนแบบไอ้เหี้ยมันไม่ได้อะแต่ว่าสำหรับผมอะผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ต้องพยายามเยอะขนาดนี้ก็ได้เล่าซื่อตรงเฉินหลงมีคิบูไม่ได้ใช่ไหมบิดนิดเดียวไม่ต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เอาเป็นเรื่องมีผู้ช่วยแทนอะเล่นมุกเดิมๆก่อนก็ได้มีผู้ช่วยแทนเด็กหายก็มีแล้วไปตามหาเด็กไปตามหาผู้หญิงไปตามหาเพื่อนไปตามหาพ่อไปนะก็เลยว่าตามหายาหาของหาเพชรหาเม็ดหาอะไรก็ตามหาหมดแล้วเราก็เล่นเนี่ยโมเมนต์พวกนี้ที่มีในหนังเฉินหลงเคยมีนี่แหละทำโมเมนต์ให้เหมือนแบบตอนเฉินหลงกับคริสตัคเกอร์อะไรเงี้ยอย่างนั้นก็ได้ผมมองว่าโอเคแบบนั้นก็โอเคแต่แบบเนี้ยคือน่าจะเป็นด้วยเหตุผลนี้ด้วยว่าเคมีของตัวละครที่ยัดมาเนี่ยมันไม่เข้ากัน
คือผมรู้สึกว่าทุกคนอ่ะพยายามเป็นเฉินหลงเว้ยแต่ทุกคนไม่คอนเน็กกับเฉินหลงอ่ะในเรื่องผมรู้สึกว่าเฉินหลงเหมือนอยู่อีกมุมนึงอ่ะแต่นักแสดงวัยรุ่นทุกคนอ่ะก็เหมือนอยู่อีกมุมนึงอ่ะด้วยความที่ในเรื่องอ่ะเฉินหลงเหมือนเป็นหัวหน้าบริษัทแล้วทุกคนแม่งก็เหมือนแบบเป็นกลุ่มลูกน้องที่อยู่ภายใต้การปกครองของหัวหน้าอย่างเฉินหลงถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนมันมีเส้นบางๆที่แบ่งกันอยู่อ่ะเออมันจะไม่เหมือนตอนรัชอาวที่แบบเฮ้ยมันเป็นคู่หูมันจะแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขไว้ไปเดินเข้าห้องโรงแรมแล้วมันแบบกริ๊ง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 อะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแบบนั้นผมมองว่าถ้าเลือกจะทำนะเลือกทำให้เป็นอย่างนั้นดีกว่าเออแต่อันนี้ก็นะถือว่าเขาก็ตัดสินใจมาแล้วว่าเออหนังเฉินหลงภาคนี้ปีนี้จะเป็นแบบนี้แหละอย่างน้อยๆอ่ะอย่างน้อยๆก็ทำให้ผมหายคิดถึงเฉินหลงได้บ้างต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ผมชอบเฉินหลงมากนะก็ทำให้เราคิดหายคิดถึงเฉินหลงได้เพราะฉะนั้นสรุปนะคะแนนคือเนื้อเรื่องในหนังเรื่องนี้โอเคผมมองข้ามเลยผมมองข้ามตั้งแต่เห็นโปสเตอร์แล้วว่าเนื้อเรื่องผมไม่ได้เอาอะไรเลยอยากเห็นซีนแอคชั่นมันๆความเป็นหนังเฉินหลงที่เราคุ้นเคยแต่แบบไอ้เหี้ยหนังเรื่องนี้ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะหนังเรื่องนี้นะพูดเลยนะให้แค่เฉพาะตัวเฉินหลงเท่านั้นเองคือถ้าไม่มีเฉินหลงอยู่ในหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้จะเหี้ยมากอ่ะพูดเลยว่าเป็นหนังเหี้ยเรื่องนึงอ่ะเละเทะมากอ่ะหนังไม่สนุกเลยไม่ตลกเลยไม่มันเลยจืดมากถ้าพูดภาษาหนอนหนังก็คือเป็นหนังห่วยเรื่องนึงอ่ะเข้าใจป่ะแต่ณตอนนี้นะคะแนนที่ผมจะให้ถึงแม้ว่าเฉินหลงออกน้อยอ่ะแต่ว่ามันยังออกในโมเมนต์ที่เฮียเราเหมือนเห็นศิลปินที่เรารักนะแล้วเราก็รู้สึกว่าได้เห็นเขาอีกครั้งนึงนานๆทีเห็นทีก็ยังดีอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกโอเคอิ่มอกอิ่มใจพอแค่นี้พอแล้วผมไม่ได้หวังเลยมากว่าตัวเฉินหลงเนี่ยจริงๆในหนังอย่างที่ผมบอกไปเขาก็จั่วตัวเองไปแล้วเขาก็บอกไปแล้วนะก่อนหน้านี้คุณก็จะรู้กันอยู่ว่าเฉินหลงจริงๆก็อายุมากแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เล่นอะไรไม่ได้มากอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปขอขอบคุณแบนออฟตัสนะครับแบนออฟตัสที่ไอ้เหี้ยทรงประสิทธิภาพมากวันก่อนผมนั่งทำงานเล่าอีกเรื่องนึงผมนั่งทำงานเว้ยปกติคนทำงานจะมีกาแฟถูกปะบางครั้งก็แบบว่าจะลุกไปเข้าห้องน้ำไงก็ถอดแว่นตั้งไว้ตั้งไว้ที่หน้าโต๊ะคอมใช่ไหมเราดูกาแฟปุ๊บเดินมาหยิบแก้วกาแฟจะดูดจังหวะเนี่ยเดินไปเดินมาหยิบนู่นหยิบนี่ทำแว่นตกไม่เป็นไรเว้ย ยังดีไม่งั้นแม่งเอาแว่นใหม่แกเนี่ยเขาทนทานนะครับด้วยความที่มันเป็นวัสดุเฉพาะของเขาอ่ะแล้วมันทนทานมากเบาและบางใครสนใจนะแว่นแบบเนี้ยติดต่อทางออฟตัสไปได้เลยส่วนชาวหนอนหนังสำหรับใครที่สนใจนะแว่นกรองแสงดีๆแบบนี้เนี่ยอย่างออฟตัสเนี่ยตัวนี้เป็นออฟตัสรุ่น0นะครับผมใครที่สนใจติดต่อทางเพจ Facebook ออฟตัสได้เลยและชาวหนอนหนังมีส่วนลด100บาทเพียงแจ้งโค้ดนี้เลย Worm Moviesเวิร์มคือหนอนมูฟวี่คือหนังหนอนหนังชาวหนอนหนังแค่พิมพ์คำว่าเวิร์มมูฟวี่ลดไปเลยร้อยหนึ่งบ้าแว่นดีๆแบบนี้มีส่วนลดร้อยหนึ่งคลิกดิคลิกไปเยอะๆคลิกให้เขาเห็นว่าชาวหนอนหนังเนี่ยทรงพลังขนาดไหน ยังไงฝากด้วยนะครับฝากแว่นออฟตัสด้วยนะครับกับชาวหนอนหนังทุกๆคนนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้เพจหนอนหนังด้วยนะครับทั้งเพจ Facebook หนอนหนังและ channel YouTube หนอนหนังนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอแล้วจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะได้รู้ครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ที่แน่ๆคือลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ